ก่อนหน้านี้ผลผลิตที่เราเคยเก็บเราได้ผลผลิตอย่างไรประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ600กว่ากิโลโอเคนี่คือแต่ก่อนปัจจุบันนี่4คืนก็800บวกครับเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ200กิโลนะแสดงว่าผลผลิตมันเพิ่มขึ้น 20-30% เลยนะยางพาราอายุ15ปีเนี่ยผลผลิตมันก็จะค่อยๆน้อยลงใช่มั้ยแต่ของพี่อมรเห็นบอกว่าผลผลิตเพิ่มแต่ก่อนได้เท่าไหร่100กว่าโอเคโอ้โหเพิ่ม2เท่าตัวเลยนะฤดูใบไม้ร่วงนะครับหลายๆสวนที่ผมขับรถมาเนี่ยจะเห็นว่าใบแดงใบเหลืองหมดแล้วเรียกว่าช่วงพักหลีดหน้ายางแล้วตัวเนี้ยดูครับโอ้โหนี่ครับยังมีใบเต็มอยู่เลยเขียวอยู่เลยนะมีแดงหมดแล้วค่ะใบร่วงหมดแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าฉีดลงไปก็คือว่าใบเนื้อเขียวเข้มแล้วก็เปลือกนิ่มคือน้ำยางเขาจะไหลเพิ่มความเข้มข้นของน้ำยางก็ได้น้ำหนักยางก็ดีขึ้นต้นทุนก็ยังลดด้วยคุยดีกับมิเตอร์ค่ะนี่นะครับมีถ้วยใหญ่นะครับท่านผู้ชมถ้วยใหญ่นะไม่ใช่ถ้วยเล็กนะเกือบเต็มถ้วยเลยเคล็ดลับอย่าลืมครับใช้โปรคิวแล้วก็มิเตอร์